ประตูห้องบ้านอิฐดินประสานมาแล้วนะครับผมไปดูกันเดี๋ยวไปดูกันรถอยู่ไหนนะครับนี่ครับอ๋อคันนี้โอเคประตูที่เราจะติดบ้านหลังนี้นะคะเอามาตั้งไว้ตรงนี้เลยพี่เดี๋ยวตรงอันนี้วางข้างหน้ากันเลยเดี๋ยวจะลองทดสอบประตูนะ HR เป็นไงเหมือนที่ไปเรื่องโอ้โหพอดีเลยอ่ะพี่นิดพอดีไว้ตรงกลางก็จะมีเหล็กอยู่ข้างนี้เดี๋ยวทาแล็กเกอร์นะคะเหล็กวางไว้ข้างแล้วก็เป็นกรอบตรงนี้อืมพอดีเป๊ะขอบคุณมากครับผมโดนไปเร็วโอเคเนาะโอเคทาสีให้มันส้มๆเหมือนอิฐดินประสานเหรอก็จะเปิดมาอย่างนี้ได้นี่เปิดมาอย่างนี้นี่เปิดมาไว้ข้างในเอารถออกยากดีเลยพี่ไม่ต้องเอา2บานบานเดียวจบทีนี้เปิดประตูเข้าไปนะคะก็จะเป็นบานก็จะเป็นอย่างนี้อันนี้เป็นที่เก็บมอเตอร์ไซค์น้องมุกไปแล้วเดี๋ยวจะพาไปซื้อตัวตีกระเดื่องกองตัวตีกระเดื่องกองแบบจริงเลยเหรอแบบจริงเลยประมาณเท่าไหร่ SR เต็มตามไปด้วยนะเดี๋ยวเลยนู่นไปรอดูนู้นคนนี้จิตใจน้อง SR มากกินทุเรียนก็ต้องกินไกลๆ SR คือแบบนี้ไปนั่งในรถเดียวกันเนี่ยจะได้กลิ่นปากไหมเนี่ยจะให้กินไปกินก่อนให้หมดก่อนขึ้นรถเพราะ NR เขาจะอ้วกสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง Mayday Story นะคะวันนี้เราอยู่ไหนตลาดคำตะแกเอ๊ะไม่ใช่ตลาดคำตะก้าเราจะทำอะไรเรามาซื้อวัตถุดิบทำกับข้าวนะคะป้าเขาอะไรนะอ๋อมูเขาแพ้โอเคกินแล้วมันคันอาจจะเผาที่พี่แม่พี่ทำเสียดายก็ในตู้พี่เมย์ซื้ออยู่อ่ะนอนก็ยังไม่กินมีสรุปเราได้อะไรบ้างเรายังไม่ได้ของทำยำเลยแต่เราได้ของอย่างของต้มมีมะนาวนะคะแล้วก็แตงกวาเผื่อตำแตงแล้วก็หน่อไม้ต่างๆอันนี้อะไรหน่อไม้ค่ะแล้วก็ผ่าตะไคร้ใบมะกรูดขนาดมากก็มากอย่างนี้เนาะอันนี้นี่อะไรบ้างล่ะขวดเดียวพอไหม2ขวด2ขวดค่ะน้องไม้หลายแล้วอีตูนมาบอกน้ำยาหนาเป็นไงเมย์เรามาทำอะไรที่นี่พาน้องมุกมาเปิดบัญชี ATM ธ.ก.ส.ค่ะเพราะว่าในโซนเนี้ยมันไม่มีธนาคารที่เคยใช้อยู่ใช่ในย่านนี้ธ.ก.ส.จะมีแค่ใกล้ๆบ้านเราจะมีแค่ธ.ก.ส.กับกรุงไทยนะคะซึ่งจริงๆแล้วเมย์เป็นคนที่ใช้แบงค์ของสีม่วงแล้วก็สีฟ้า
เมย์ก็ยังต้องมาใช้บริการเปิดบัญชีที่นี่ใหม่ธนาคารนี้เพื่อที่จะถอนเงินออกมานะคะมันจะได้ไม่ต้องคิดค่าธรรมเนียมเราแต่ละครั้งที่เราถอน20บาทนะครับตอนนี้มุกก็กำลังเปิดบัญชีเนาะสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องเมเดย์สตอรี่นะผมตอนนี้เราอยู่ที่ร้านDIY เกี่ยวกับพวกสินค้าเอาไปสินค้าทั่วๆไปเขาเรียกว่าอะไรนะตรงนี้เป็นพวก DIY นะครับวันนี้ผมคิดว่าผมจะอัปเกรดกลองของน้อง SR ให้มันแบบว่าเจ๋งเป้งมากขึ้นนะครับนี่น้อง SR ยิ้มเลยคือเมื่อวานเนี่ยผมเห็นน้องเขาตีกลองแล้วใช้ได้เลยแต่ก็มี FC บอกว่าอย่าให้น้องอะไรนะเมย์อย่าให้น้องทำไมนะอยากให้น้องอ๋อพี่ FC บอกว่าอยากให้เอสอาร์น่ะตีกองให้จบ1เพลงก็ยังมีพี่มุกลัมด้วยให้จบเลย1เพลงสักเพลงนึงเพราะว่าตอนแรกเราเอาแค่ท่อนเดียวเนาะเพราะว่าเราตีมากกว่านั้นไม่ได้ค่ะเพราะว่ากองมันจะพังนะถ้าเราตีจบเพลงนะคะกองมันอาจจะแหลกไปเลยก็เลยตอนแรกก็เลยตีเบาๆอะไรกองนะคะมันอาจจะหลุดเพราะว่าขนาดท่อนเดียวนะคะไอตัวแผ่นเหยียบอะไรนะมันดันหักค่ะขนาดว่าใช้ไม้อัดแบบว่านี่แล้วดูไหมนะครับนี่มีอยู่ไหมร้านสินค้าตกแต่งบ้านราคาประมีโอเคโอเคผมเห็นแววน้องแล้วเขาแล้วว่าตั้งใจจริงๆก็เดี๋ยวจะใช้อุปกรณ์ที่มันดูมั่นคงมากขึ้นเดี๋ยววันนี้เราจะหาอุปกรณ์เอาไปปรับปรุงนะครับเอาไปประยุกต์อ๋อวันนี้ SR เขาซื้อรองเท้าใหม่ด้วยเพราะว่าน้องๆเอาไปไหนไม่รู้แต่ละวันสีแสบนะคะมันจะมีเป็นเหมือนถาดทองเหลืองมันเอาไปแทนฉาบได้ไหมมาดูนี้นี่เอซ่าเดี๋ยวได้ไหมมันดูน่าจะแข็งแรงกว่านะได้ไหมดูนะเดี๋ยวนะได้ไหมเสียงดีไหมดีอ่ะลองดูนี่แข็งเกินแข็งเกินเหรอต้องเอาไปเป็นไลท์อ๋อไลท์แข็งเกินแต่มันใช้ได้ไหมใช้ได้อยู่ใช้อย่างนี้ล่ะลองดูต้องเอาไปเป็นไรได้อยู่เนาะเอาไปสักแผ่นหนึ่งนะแผ่นเล็กน้องเขาว่าเอาแผ่นเล็กก็พอแล้วแล้วถ้าอย่างนี้ล่ะอันนี้ได้ไหมเอาไปทำเลยไม่หรอได้อะไรได้ปอกคอหมากนะคะเพราะว่าเมื่อวานเมย์เล่นกับเจ้าปากแปะเขามันเหมือนกับมันเริ่มเล็กพอโตขึ้นนะคะตัวใหญ่ขึ้นเร็วมากปอกคอมันเลยมันเหมือนมันพอดีขนาดตับสุดแล้วก็เลยจะมาดูอันใหม่นะคะแล้วได้เรียนคนนี้ใช่ไหมว่าจะเอาสีธรรมดาพี่เด้งเอาสีแดงให้หนูหน่อยสีแดงเหรอใช่นี่ตอนนี้สีแดงลองใส่สิเอาไปใส่ให้ปากแปะโอ้มันร้อนมากเลยนี่ไงตีกองนี่นี่ตาอะไรอะเหมือนมาม่าเกาหลีนี่ได้ใช่ไหมโอเคได้เอาจะวางไว้พื้นเดี๋ยวมีที่ยึดเดี๋ยวมีที่ยึดเห็นหัวเราก็ต้องเอาถังมาใส่ถังมาตั้งใช่ไหมวันนี้จะทำโครงให้เลยทำโครงเหล็กแบบจริงจังวันนี้จะทำโครงเหล็กแบบจริงจังให้เลยเพราะว่าเรามีเศษเหล็กเยอะว่าเราต้องเอามาใส่แทนตัวนี้เอาถังใช่ไหมใส่แทนตัวนี้ใช่ตัวนี้โอเคเข้าใจละคอมันเล็กกว่าหัวเฮ้ยคอใหญ่กว่าหัวใส่ไม่เคยได้ก็สองอันนี้นะ